ข้อ5จะแบ่งออกเป็น3ข้อย่อยนะครับแบ่งออกเป็น3อุปกรณ์ย่อยๆเขียนเลขด้วยลูกต่อไปครับข้อที่5ก็คือเก็บไว้ในอุปกรณ์นะครับบันทึกต่อเลยครับเก็บไว้ในอุปกรณ์เป็นการเก็บรักษาข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะไปดูว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูเก็บไว้ในอุปกรณ์อุปกรณ์ในที่นี้ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถเก็บข้อมูลได้แทบทุกอย่างนะครับได้แทบทุกอย่างมีอย่างเดียวเก็บไม่ได้อะไรทราบไหมข้อมูลอะไรทราบไหมที่เราเก็บไม่ได้รู้สึกจะเป็นมี2อย่างมีข้อมูลกลิ่นนะครับเก็บกลิ่นไม่ได้ลูกคอมพิวเตอร์เก็บกลิ่นได้ไหมไม่ได้นะครับเก็บข้อมูลกลิ่นหรือข้อมูลที่เป็นรสชาติข้อมูลที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเก็บได้แต่อีกหน่อยไม่แน่อีกหน่อยไม่แน่นะครับอาจจะเก็บให้เราได้กลิ่นก็เป็นได้นะครับเก็บไว้ในอุปกรณ์อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับ1เขียนต่อเลยนะแผ่นดิสเกตรู้จักไหมครับแผ่นดิสเกตแผ่นดิสเกตนะครับแผ่นดิสเกตเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้เก็บข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะครับตัวอักษรนักเรียนเขียนข้อ1ในเส้นนะครับเขียนข้อ1ในเส้นแดงลูกเขียนข้อ1ในเส้นแดงเป็นข้อย่อยเขียนข้อ1ในเส้นแดงไม่ได้เขียนนอกเส้นนะครับเขียนข้อ1ในเส้นแดงเขียนเข้าไปข้างในสิลูกเขียนเข้าไปข้างในเฉพาะข้อนี้นะลูกเฉพาะข้อนี้เฉพาะข้อนี้ข้ออื่นก็ถูกแล้วแต่เฉพาะข้อนี้เขียนไปในเส้นสีแดงนะครับยังไม่ต้องตีเส้นลูกเขียนเข้าไปเพราะว่าเป็นหัวข้อย่อยนะครับนี่คือแผ่นดิสเกตนักเรียนทราบหรือเปล่าว่าอะไรที่มาแทนแผ่นดิสเกตทราบไหมอันเล็กๆลูกอะไรทราบไหมครับแฟลชไดร์รู้จักไหมนะครับแฟลชไดร์นำมาแทนแผ่นดิสเกตในปัจจุบันนะครับเพราะว่าแผ่นดิสเกตเดี๋ยวนี้นะครับก็เลิกใช้ไปใช้เป็นแฟลชไดร์แทนเก็บได้เยอะกว่าเดิมแถมเก็บได้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวรวมถึงเก็บเป็นเสียงเป็นไฟล์ภาพต่างๆคลิปวิดีโอต่างๆได้ด้วยนะครับต่อไป2คือแผ่นอะไรครับ CD. แผ่น CD ถูกต้องนะครับเขียนเพิ่มเลยครับเขียนในเส้นแดงนะครับแผ่น CD เขียนลงไปแผ่น CD นะครับเขียนเข้าไปในเส้นแดงลูกเขียนเข้าไปในเส้นแดงเขียนข้อ1เขียนข้อ1ข้างในลูกเขียนไปเลยลูกเขียนเข้าไปเลย
แผ่นซีดีนั้นเก็บข้อมูลได้มากกว่าแผ่นดิสเกตนะครับได้มากกว่านะแล้วก็เก็บได้ทั้งที่เป็นข้อมูลภาพข้อมูลเสียงภาพเคลื่อนไหวได้หมดเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็นิยมใช้เป็นแฟลชไดรฟ์นะครับเป็นแฟลชไดรฟ์แทนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแทนพวกแผ่นซีดีเหล่านี้เพราะว่าถ้าจะพูดถึงแล้วเนี่ยแฟลชไดรฟ์ก็เก็บข้อมูลได้ดีกว่าแล้วก็สะดวกรวดเร็วกว่านั่นเองนะครับเอาสุดท้ายครับสุดท้ายก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สุดท้ายครับก็คือฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะครับ3ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้เลยข้อสุดท้ายแล้วครับฮาร์ดดิสก์เป็นข้อมูลเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เก็บได้มากกว่าแผ่นซีดีได้มากกว่าแฟลชไดร์ได้มากกว่าแผ่นดิสเกตเก็บข้อมูลนะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยจะถูกบรรจุไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยจะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะเราจะเอาออกมาใช้นอกเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้แต่สมัยนี้นะครับมีสิ่งที่เรียกว่าเอทานอลนะครับเอทานอลก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้พอๆกันกับฮาร์ดดิสก์เลยนะครับเอทานอลนะเดี๋ยวนี้ก็มี500จิกนะ800 1,000 จิกนะโอ้โหเก็บง่ายๆเลยนะครับก็เก็บหนังเนี่ยได้เป็นร้อยๆพันๆเรื่องเลยนะครับฮาร์ดดิสก์ก็เช่นเดียวกันแฟลชไดรฟ์ที่เรามีอาจจะเก็บหนังเก็บการ์ตูนได้ประมาณ10เรื่องแต่ถ้าเรามีฮาร์ดดิสก์เราก็เก็บหนังได้เป็นร้อยเรื่องเลยนะครับมันต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงความจุนั่นเองนะครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้เลยครับเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้เดี๋ยวเราทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลว่าเราเก็บลงไปที่ใดหรือใช้อะไรเก็บกันบ้างนะครับนักเรียนอ่านหัวข้อพร้อมกันครับ1 2 3ต่อเลยครับ1เก็บเป็นดีมากครับ2เก่งมากต่อไป3 3เก็บเป็นภาพถ่ายดีมากครับ4เก็บเป็นภาพวิดีโอและสุดท้ายนะครับก็คือ5เก็บไว้ในอุปกรณ์อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับ1คือแผ่นดิสเกตเป็นแผ่นดิสเกตแผ่นดิสเกตนะครับ2คือแผ่นซีดีและ3คือฮาร์ดดิสนั่นเองไม่อาจจะอ่านยากนิดหนึ่งนะครับอาจจะอ่านยากนิดหนึ่งทีนี้ไปดูใบงานนะครับนำใบงานขึ้นมาลูกนำใบงานขึ้นมาใบงานให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อมูลกับอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลให้สัมพันธ์กันหัวหินของเราฝนตกซะแล้วนะครับให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อมูลกับอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล
ให้สัมพันธ์กันยกตัวอย่างเช่นข้อ1ภาพถ่ายภาพถ่ายเก็บไว้ในไหนครับภาพถ่ายภาพถ่ายใช้อะไรเก็บภาพถ่ายเอ่ยใช้กล้องดิจิตอลอ่ะใช้แม่เลียนโยงเส้นเลยครับใช้ไม้บรรทัดโยงเส้นตามตัวอย่างเลยตามตัวอย่างนะครับเก็บเป็นภาพถ่ายใช้กล้องดิจิตอลอ่ะตัวอย่างอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับผลงานการคัดลายมือเก็บไว้ในไหนเอ่ยรูปของเป็นรูปอะไรลูกเก็บไว้ในเก็บไว้ในเห็นไหมแฟ้มเอกสารนั่นเองนะครับเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารนักเรียนก็โยงเส้นไปเห็นไหมครับอีก2ข้อที่เหลืออีก2ข้อที่เหลือทำเองแล้วก็ตกแต่งมาให้สวยงามนะครับตกแต่งมาให้สวยงามเลยเอาละครับวันนี้นักเรียนก็เรียนรู้กันเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะครับรวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามประเภทของข้อมูลวันนี้เรียนรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับสัปดาห์หน้าก็จะยังอยู่เรื่องราวของทฤษฎีกันอีกนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันพฤหัสหน้าวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ